สำนักวาติกันได้เชิญให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะมาภาวนากับการสวดมนต์เพื่อสันติภาพเพื่อเป็นการระลึกถึงเมื่อ25ปีที่แล้วที่พระสันตะปาปาองค์ที่แล้วท่านได้มีโอกาสที่จะชวนคนทั่วโลกที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณมารวมตัวกันค่ะเราจะเห็นว่าความตั้งใจและศรัทธาที่จะทำให้สันติภาพเกิดขึ้นในโลกนี้มีอยู่ในทุกที่ในโลกค่ะอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่เคารพโลกได้อย่างจริงจังแล้วหรือยังในใจฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันถ้าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีวินัยกับการอยู่ในโลกใบนี้อย่างคนที่ไม่ทำให้ใครเจ็บปวดรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรและละวางสิ่งที่ไม่ควรเร่งกระทำสิ่งที่ควรเราจะเห็นความเข้มแข็งในหัวใจของเราที่จะดำรงอยู่ในโลกนี้อย่างไม่เบียดเบียนค่ะไม่ว่าเราจะมาจากที่ที่แตกต่างกันมีความเชื่อและศรัทธาที่ไม่เหมือนกันแต่หัวใจของเรารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสากลไม่ต่างกันค่ะขอให้เราใช้ชีวิตอย่างคนที่ได้รับเชิญในโลกนี้อย่างคนที่ไม่ติดหนี้และดำเนินต่อไปอย่างคนที่เคารพโอกาสที่เราได้และเมื่อใดก็ตามที่เราได้โอกาสใช้โอกาสเป็นโอกาสนั้นก็จะเติมเต็มให้กับเราได้สมบูรณ์และเดินทางต่อไปอย่างให้ร่มเงากับโลกค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant